ฉะนั้นถ้าพระองค์จะมาแสดงแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยเราจะเห็นความเจ็บปวดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในสังสารวัฏเนี่ยหาประมาณไม่ได้ถ้าจะบัญญัติเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมทั้งหลายยิ่งมากมายหาประมาณไม่ได้เราท่านทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยนับภพนับชาติไม่ถ้วนเมล็ดทรายในมหาสมุทรเนี่ยน้อยนิดเท่าเทียบถึงกระแสชีวิตสัตว์ของหนึ่งกระแสชีวิตเนี่ยที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดทับถมจมอยู่ในแผ่นดินเนี่ยที่เราเหยียบย่ําไปบนแผ่นดินเนี่ยก็กองทุกข์กษัตริย์ทั้งนั้นเลยท่านเนี่ยกองทุกข์กษัตริย์ทั้งนั้นเนี่ยดินน้ําไฟลมทั้งหลายเนี่ยเรามันนอนตายในพื้นแผ่นดินนี้ไม่รู้กี่ล้านล้านล้านอัตภาพนี่ไงฉะนั้นถ้าคนที่รู้สังสารวัฏรู้ทุกข์กษัตริย์ดีเนี่ยถ้าเป็นปุถุชนทั้งหลายที่ยังถอนตัณหาไม่ได้เนี่ยร้องไห้ระงมร้องไห้ระงมว่าเราเนี่ยเที่ยวมาผูกพันในสถานที่ต่างๆเนี่ยไปหน้าที่ตรงไหนก็ไม่มีเลยที่ไม่เคยตายสัตว์ไม่เคยตายไม่มีเลยว่างั้นเถอะนั้นมาพิจารณาอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าทุกขสัตว์เนี่ยมีอักขระหาประมาณไม่ได้อันนี้อะไรล่ะผลิตให้สมุทัยสมุทัยเนี่ยกลุ่มตัณหากลุ่มอวิชชาเยอะแยะหมดกลุ่มกรรมทั้งหลายอยู่ในตระกูลสมุทัยทั้งนั้นแหละถ้าเราไปดูในคําสอนเราจะเห็นว่ายังไงเป็นตัวผลิตชิ้นส่วนแห่งวัฏทุกข์มันไม่เคยหยุดผลิตเลยแม้สักวินาทีตัณหาผลิตเรื่อยและไอ้ที่ยังไม่ให้ผลเนี่ยหาประมาณไม่ได้กรรมที่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยรอจ่อคิวเนี่ยนับไม่ถ้วนกรรมที่จะทําให้ไปเกิดได้อัตภาพเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเนี่ยรอจ่อคิวแออัดยัดเยียดหาประมาณไม่ได้กรรมที่จะทําให้เกิดเป็นมนุษย์บ้าใบบอดหนวกพิกลพิการทั้งหลายสักแต่ว่าเป็นมนุษย์แต่อัตภาพอย่างสัตว์นรกเป็นต้นเหล่านี้รอจ่อคิวหาประมาณไม่ได้นี่แหละคือมหันตภัยนี่แหละคือมหันตทุกข์ที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าตราบใดถ้าไม่ระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเราก็จะต้องไปเจ็บปวดไปนอนระงมอยู่กับไอ้สิ่งต่างๆตรงนี้แหละฉะนั้นวัฏฏะทั้งหลายมันให้ความเร่าร้อนอย่างนี้แหละมันให้ความเจ็บปวดมันให้ความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแต่มนุษย์ผู้มืดบอดด้วยอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยก็มองไม่เห็นก็ไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตนเองไม่รู้แม้กระทั่งว่าในขณะที่นาทีนี้เราทำกรรมอะไรไอ้กรรมเหล่านั้นมันจะนำแห่งวัฏทุกข์ให้เป็นไปหรือไม่ก็ไม่ทราบและเราจะออกจากวัฏทุกข์ยังไงเมื่อเรารู้ว่ามหันตภัยเนี่ยมันล้อมหน้าล้อมหลังอย่างเนี้ยจะออกอย่างไรถ้าใช้ความเพียรธรรมดาก็ไม่สามารถที่จะออกได้พระบรมศาสดาทำไมต้องระดมวิริยะบารมีหรือความเพียรอย่างอุกฤษอย่างยิ่งใหญ่ทำไมจึงต้องระดมบารมีอย่างมากมายหาประมาณไม่ได้ก็เพื่อต้องการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์นี่แหละในการที่จะให้ออกจากวัฏทุกข์แต่การจะขนสัตว์หรือสัตว์ให้ออกจากวัฏทุกข์นั้นน่ะสัตว์นั้นต้องปล่อยศรัทธาไปนิพพานที่พระตถาคตนะไม่ใช่ว่าพระองค์จะสามารถฉุดแขนดึงแขนเราไปได้เหมือนกับว่าจะจูงแขนเดินทางได้จริงๆนะแต่แนวทางที่พระองค์ทรงบอกไว้น่ะจะนำพากระแสชีวิตสัตว์ให้ออกจากวัฏทุกข์ได้จริงความเชื่อมั่นตรงนี้เรามั่นคงไหมถ้าไม่มั่นคงก็ไม่สามารถที่จะระดมความเพียรได้เต็มที่ไม่สามารถระดมความเพียรได้เต็มที่ก็ไม่สามารถที่จะออกจากวัฏทุกข์ได้ฉะนั้นคำสอนที่พระบรมศาสดาบอกไว้ก็คือว่าอุตสาหะลักขณังก็คือว่าความเพียรนั้นน่ะมีความภาคเพียรอย่างยิ่งนี่แหละเป็นลักษณะก็แปลว่าอะไรตัววิริยะเวลาเกิดขึ้นมาแล้วก็จะขวนขวายอย่างสัมปยุตธรรมที่วิริยะนั้นอุปถัมภ์อยู่นั้นน่ะไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายก็แปลว่าสัตว์โลกนั้นน่ะเมื่อมีความเพียรแล้วกล้าที่จะเงยศีรษะออกจากวัฏฏะถ้าหากความเพียรไม่มีก็จะจมอยู่ในวัฏฏะไม่กล้าที่จะปลุกเร้าตนเองให้เกิดความเพียรทางกายทางวาจาใจได้เต็มที่
ฉะนั้นความเพียรเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ทำให้กายวาจาและใจเหล่านั้นมีความบากบั่นมีความมุ่งมั่นในการที่จะไม่ท้อพระเถระในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยบางท่านล่ะระดมความเพียรเนี่ยเว้นอิริยาบถนอนเนี่ย7 ปีก็มีนะ7 ปีก็มีนะขนาดนั้นเลยนะทำไมท่านกล้าทำอย่างนั้นท่านบูชาความเพียรของพระพุทธเจ้าบูชาเอาละอัตภาพและความเพียรของท่านเนี่ยท่านทำได้แค่นี้เอาละเราจะไม่นอน7 ปีอย่างนั้นเดิมจะไม่นอนเลยพระมหากัสสปเนี่ยไม่นอนนะตลอดชีวิตนะท่านถือการนั่งนะท่านถือการนั่งนะอย่างนี้คือกลุ่มที่จะปลุกเร้าทําให้เราท่านทั้งหลายถ้าเกิดความเกียจคร้านขึ้นมาจะได้กล้าระดมความเพียรท่านทําทําไมท่านบูชาพระพุทธเจ้าท่านบูชาคุณของพระพุทธเจ้าแล้วท่านพระมหากษัตริย์ท่านระดมความเพียรทําไมท่านต้องการให้เห็นให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นวิริยะบารมีของพระพุทธเจ้าที่ซี่มอบให้ท่านนั่นแหละอริยทรัพย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในกระแสชีวิตของท่านพระมหากัสสปเป็นต้นจะได้เห็นไงเนี่ยไงคืออริยทรัพย์แต่ถ้าพระพุทธเจ้าน่ะเพียรมากกว่านั้นเยอะเพียรมากกว่านั้นเยอะในสังสารวัฏแต่พอท่านมอบอริยทรัพย์ให้พระมหากัสสปเนี่ยกำลังของท่านพระมหากัสสปเนี่ยท่านเพียรได้ขนาดนั้นแต่นั่นแหละจะได้เห็นวิริยะคุณของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ว่าท่านได้บริโภคอะไรท่านได้บริโภคอริยทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าให้ท่านได้ใช้สอยทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าให้แต่เราท่านทั้งหลายเนี่ยเรายังไม่สามารถได้โลกุตระคุณหรือโลกุตระทรัพย์ของพระพุทธเจ้าที่จะมาฝังแน่นในกระแสชีวิตเราเราจะมีอกุศลคอยแทรกอยู่ตลอดฉะนั้นการงานเนี่ยถ้าประกอบไปด้วยวิริยะอย่างแรงกล้าแล้วเนี่ยในการเจริญกุศลเนี่ยก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าไม่มีความเพียรนะที่สุดจริงๆการงานโดยเฉพาะการเดินอานาปานะหรือการเจริญกรรมฐานทุกชนิดก็จะล้มเหลวมีการอุดหนุนธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนเนี่ยไม่ให้ถอยหลังเนี่ยคือจิตของวิริยะเป็นอย่างนี้สัมปยุตธรรมคือจิตเจตสิกอื่นๆที่เป็นไปกับกุศลเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกับวิริยะก็พลอยอุตสาหะพลอยเพียรพยายามไปด้วยฉะนั้นอำนาจของวิริยะนั่นเองช่วยอุดหนุนช่วยค้ำจุนไม่ให้สัญญยุตธรรมตกไปในฝ่ายโกสัจฉะคือความเกียจค้านใจจะท้อสัมปยุตธรรมก็ค้ำไว้ก็คือวิริยะก็คอยค้ำด้วยเหมือนบ้านจะพังนี่แหละบ้านมันจะสุดมันจะพังเนี่ยไอตัววิริยะเนี่ยก็คอยค้ำเขาไว้คอยค้ำจุนเขาไว้ไม่ให้เรือนเก่าบ้านเก่านะมันสุดมันพังนี่เป็นต้นสามารถตั้งได้อยู่นานสามารถจะทานทนลมได้เป็นต้นเหล่านี้ข้อนี้ชั้นใดกุศลจิตความเพียรที่เป็นกุศลในขณะที่อ่อนกำลังต่อการรับรู้อารมณ์เป็นต้นไม่มั่นคงจำเป็นที่จะต้องมีวิริยะคอยอุปถัมภ์คอยค้ำจุนก็เปรียบได้กับว่าเสาที่ปักค้ำจุนบ้านไม่ให้ล้มลงนี่เป็นกิจนี่เป็นหน้าที่ของวิริยะวิริยะนั้นมีลักษณะแห่งการอุปถัมภ์มีลักษณะการเชิดชูที่บอกยกชูจิตไว้ดังที่ได้กล่าวเนี่ยเปรียบเหมือนเสาที่ปักค้ำเรือนไว้หากวิริยะเกิดขึ้นเนี่ยมีการปารภด้วยดีในบุญกุศลแล้วก็จะเป็นมูลเหตุให้สำเร็จสมบัติทั้งปวงได้บุคคลทั้งหลายที่เจริญกุศลที่ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเห็นไหมว่าจักรพรรดิสมบัติเทวสมบัติทั้งหลายจนถึงนั่นแหละสาวกสมบัติปัจเจกสมบัติแล้วก็สมบัติในการเป็นพุทธเจ้าได้โดยความเพียรทั้งนั้นมีการไม่ท้อถอยเป็นอาการปรากฏนั้นพระโยคีเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยนะพิจารณาถึงอาการของวิริยะแล้วก็รู้ได้ว่าไม่มีการท้อถอยมีความบากบั่นในรมต่างๆอยู่เสมออันนั้นเป็นการปรากฏของวิริยะถามว่าการปารภเนี่ยพิจารณาอะไรวิริยะถึงเกิดขึ้นให้พิจารณาถึงสังเวควัตถุให้สังเวคญาณะเนี่ยเมื่อพิจารณาไปแล้วจะเป็นปัจจัยเกิด
ความเพียรเกิดขึ้นพระเจ้ากล่าวไว้ในคัมภีร์พระภิธรรมบอกว่าสัมมาวายามะเป็นไฉนการระดมความเพียรวิริยารัมภะทางใจความก้าวหน้าความบากบั่นความขมักขม้นความพยายามความอุตสาหะความอึดสู้ความเข้มแข็งความมั่นคงความก้าวหน้าไม่ลดละความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระการแบกทูลเอาธุระไปวิริยะวิริยินทรีย์วิริยะภาระสัมมาวายามะวิริยะสัมโพชฌงค์ที่เป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาวายามะถ้าจำกัดความหมายทั้งหมดเนี่ยต้องสังเกตนะว่าความสำคัญของฉันทะที่เป็นตัวนำสัมมาวายามะเนี่ยเป็นสาระของความเพียรทั้งหมดคือกุศลฉันทะฉะนั้นสัมมาวายามะนี่นะอย่างที่แยกออกเป็น4ข้อตามในพระสูตรที่บอกว่าสัมมาประธานเนี่ยมีชื่อเรียกเฉพาะสำหรับความเพียรแต่ละข้อสังวรประธานเพียรป้องกันหรือเพียรระวังเพียรระวังแหละเพียรระวังอกุศลที่ยังไม่เกิดเรียกสังวรประธานเพียรระวังต้องคอยเพียรป้องกันอย่าให้อกุศลเกิดปหานประธานเนี่ยเพียรละหรือเพียรกำจัดอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วฉันต้องเพียรกำจัดภาวนาประธานเพียรเจริญก็คือเพียรสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นประการต่อมาคือว่าอนุรักษณาประธานเนี่ยเพียรอนุรักษ์เพียรรักษาเพียรส่งเสริมนะอนุรักษ์ศัพท์เนี่ยแปลว่าส่งเสริมด้วยกุศลที่เกิดขึ้นแล้วถ้ามองแบบคำอธิบายท่านจะบอกว่าสังวรประธานได้แก่ภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุแล้วก็ไม่ถือนิมิตไม่คิดเคลิ้มหลงติดในรูปลักษณะทั่วไปไม่ถืออนุพยัญชนะไม่คิดเคลิ้มหลงติดในลักษณะปลีกย่อยมีผมมีตามีเล็บเป็นต้นย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินซึ่งอินทรีย์ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมอันชั่วร้ายก็คืออภิชฌาความยินดีโทมนัสความยินร้ายนี่แหละความยินดีความยินร้ายความชอบใจไม่ชอบใจครอบงำได้นี่ก็รักษาจากขุนศีคือสำรวมเหมือนที่บอกว่าเวลาเราปฏิบัติกันนะต้องระมัดระวังนะไม่บาปไหลเข้าสู่ทางทวารตาเป็นต้นก็เลยเอาใจมันรู้ลมนะสังวรที่ดูลมตลอดเลยนี่สำรวมจากขุนศีฟังเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจก็เช่นเดียวกันนี่แหละนี่คือสังวรปหานประธานคือภิกษุไม่ยอมให้กามวิตกคือความตรึกในกามพยาบาทวิตกความตรึกในพยาบาทวิหิงสาวิตกความคิดในการเบียดเบียนและบาปอกุศลธรรมอันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ได้ย่อมละนี่กลุ่มนี้ละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ไม่มีเหลืออยู่นี่ละเพียรละลองดูนะในจิตใจของท่านผู้ใดเนี่ยมีบาปเพียรกำจัดเพียรละ